ขอชื่นชมเลยนะครับว่าการเลือกสมาชิกใหม่ของโค้ชตั๊กและก็โค้ชเบิร์นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะทั้งคู่ครับต่างก็มีดีและก็เอกลักษณ์ที่แตกต่างช่วงนี้จึงต้องขอวัดด้วยดีลาการร้องของตัวแม่จากเพชรสีน้ำเงินเบลทากนิดกับบทเพลงหืมหล่อจังโชว์นี้จะทำให้น้องๆและสามีเฮ้ยโค้ชก้องประทับใจได้หรือไม่เชิญรับชมได้เลยครับคุณน้องแดนเซอร์ด้วยขอบคุณนะคะอุ้ยชอบแมวน่ารักไหมชอบไหมชอบไหมเมียว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 ชอบจังเลยน่ารักแมวตัวนี้น่ารักเฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรอยู่เนี่ยจริงใจไปหรอใครจะเล่นผมเนี่ยผมมองว่าภาพแบบนี้อยากให้ทางรายการเก็บไว้ให้เขาเห็นว่าใหญ่จริงอ๋อรอจัง
น่ารักนะเขาตั้งใจเขาตั้งใจตั้งใจไม่ค่อยได้ซ้อมเพราะว่าต้องเป็นผู้จัดการวงตอนเนี้ยนี่ก็ไม่คิดว่าเมียของเราจะเก่งขนาดนี้นะเมียคนเดียวมั้งเมียของเราคุณใช้คำนี้เลยเหรออ่ะขอบคุณพี่ก้องพี่เบิ้ลด้วยนะครับขอบคุณครับครับปกติเราเห็นพี่เบลก็มากับพี่ก้องอยู่แล้ววันนี้พอมาขึ้นเวทีนี้มีตื่นเต้นบ้างมั้ยพี่เบลก็คิดว่ามาสนุกค่ะไม่อยากมาจริงจังมากใช่มั้ยใช่ค่ะแต่ว่าดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสแบบมาร้องเพลงให้ครูฟังด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันโน้ตครับผลงานสีน้ำเงินครับวันนี้เบลเบลแล้วถ้าบอกว่าขอนาฬิกาคืนด้วยพี่พูดถึงนาฬิกาเนี่ยนะผ่านไปแล้วครับนาฬิกาชอบโชว์จริงๆแล้วผมไม่เคยเห็นเบลแบบร้องแล้วก็ทำโชว์อะไรแบบนี้เลยโชว์ดีส่วนวิธีการร้องเดี๋ยวรอเปรียบเทียบกับคนอื่นครับครับผมพี่สุจ้าทั้งภาพและเสียงแล้วก็ทั้งโชว์ทุกอย่างมันดูสมบูรณ์แบบมากเลยตอนแรกแม่กังวลตอนที่สีเหลืองเขาร้องเนาะแต่พอต้องเตะเขาก็ทำได้ดีพอมาหนูนี่คือเหมือนแบบสุดเลยอันนี้ลำบากใจยิ่งกรรมการเก่งมากเลยอ่ะก็ทุ่มเทกับมันเหมือนกันนะลูกเนาะแล้วแม่ก็มองว่าเบลก็สามารถทำโชว์แบบนี้แล้วก็รับงานแบบนี้ได้เลยนะเขาไม่อนุญาตหรอก็ไปด้วยกันก็ได้ค่ะแม่ยังไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่เลยค่ะที่แรกว่าจะมาร้องเพลงใหม่ค่ะแม่แต่ว่าถ้าเพลงใหม่มันจะแบบกลัวเสียงเพราะเกินไปแล้วสงสารต้องเตะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีนะเขาจะมาเป็นระยะนะคือกำลังมองว่าเบลร้องลูกทุ่งก็ดีด้วยไงลูกร้องดีด้วยแล้วเป็นเพลงจังหวะเนาะลงตัวเลยดูครับผลงานของน้องเบลฮะสีน้ำเงินดีใจที่เห็นเบลคืนเวทีนะลูกเพราะนี่ก็คือเพชรเม็ดงามของอีสานอีกคนหนึ่งเลยตั้งแต่อยู่กับวงเสียงอีสานแล้วก็เรียกมาจะเป็นผู้จัดการวงก้องห้วยไร่แล้ววันนี้ได้หวนคืนมาเต็มรูปแบบครูก็ไม่เคยเห็นหนูร้องในเต็มโชว์ในแบบลูกทุ่งแบบนี้นะแต่วันนี้เห็นหัวใจที่เป็นศิลปินลูกเห็นการเตรียมความพร้อมเห็นความตั้งใจและทำได้ดีด้วยนี่คือการคืนเวทีอาจจะไม่เป็นทางการมากแต่มันงดงามมากครับชื่นชมครับครับผมพี่ก้องครับก็เหมือนเป็นการตอกย้ำสิ่งที่ผมพูดประจำนะครับว่าจะมืออาชีพจะเก่งขนาดไหนก็ตามครับสุดท้ายแล้วมันต้องอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็อยู่กับมันอยู่ตลอดเรารักมันเรารักอาชีพเนี้ยเราต้องอยู่กับมันจริงๆคือโอเคแหละเบลเคยทำอะไรพวกนี้เพราะว่าผมเคยเห็นอยู่แล้วแต่ในวันที่เขาห่างจากเวทีห่างจากการฝึกซ้อมห่างจากสิ่งที่เขาถนัดทำอยู่เป็นประจำแต่เขาไม่ได้ทิ้งมันนะครับแต่ว่าเขามีหน้าที่อย่างอื่นที่ต้องรับผิดชอบก็กลายเป็นว่าโอเคแหละมีความเกื้อกังความไม่สมูทแต่ก็ยังมีเขาเรียกว่ายังมีทรงอยู่ซึ่งก็อยากเป็นกำลังใจทุกคนนะครับบางทีเราชอบมันอาชีพเนี้ยอย่าทิ้งมันนะเก่งให้ตายแค่ไหนก็ต้องซ้อมต้องอยู่กับมันตลอดนะครับเพราะว่าบางทีมันอะไรที่เราคุ้นชินแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานมันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นกำลังใจให้เบลครับครับผมพี่พรจ้ะลงตัวมากๆเลยโชว์เมื่อกี้ทั้งแดนเซอร์แล้วก็พี่เบลถือว่าพี่เบลเก่งมากๆหลายๆคนต้องใช้เวลาซ้อมหลายวันเลยค่ะแต่พี่เบลเก่งมากพี่เบลซ้อมแบบแป๊บเดียวได้เลยคือแบบทุกโชว์มันดูมันละมุดดูมันสนุกไปหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนูต้องขอโทษพี่เบลด้วยนะคะหนูไม่ได้มองพี่เบลเลยหนูมองแต่แดนเซอร์ค่ะขอบคุณค่ะเหมือนจะมาดีผมก็เล็งว่ามันจะลงยังไงก็ลุ้นช่วยอยู่ค่ะเมื่อกี้พี่ลินผลงานของทีมครับดีมากๆค่ะแล้วก็ปกติเคยเห็นแต่พี่เบลร้องเพลงช้าวันนี้เปลี่ยนสไตล์มาร้องเพลงเร็วก็รู้สึกว่าไม่ได้ค้าเขินเลยแล้วก็ที่สำคัญทำเหมือนเก็บกดจากบ้านมาค่ะก็คือทำแสดงเต็มที่มากเลยที่นี่เมื่อกี้ร้องหล่อจังที่บ้านร้องเก่งมากๆค่ะครบทั้ง3 4เรียบร้อยนะครับเชิญพี่ต้องเตนะฮะเชิญพี่แจ็คธนพลครับบนเวทีครับคะแนนของเพชรสีแดงตอนนี้ครับมีอยู่26คะแนนครับนำอยู่นะฮะสีน้ำเงิน23คะแนนครับตามอยู่3แต้มและสีเหลือง25คะแนนครับมีโอกาสขึ้นนำนะฮะต้องดูในโจทย์นี้ครับเริ่มที่พิสุให้ใครครับ2ใน3เสียงจะได้1คะแนนถ้าได้3เสียงเบิ้ลไปฮะเป็น2คะแนน
ให้เสมอกันเสมอนะครับโอ้โหเสมอนะครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงจากพี่สุครับท่านที่2ครับคุณครูสลาให้ใครครับลุ้นครับเสียงนี้ครับโดดของเราวันนี้ฮะลูกทุ่งเพิ่มสมาชิกครับมาลุ้นกันเบลเป็นสีน้ำเงินครับน้ำเงินครับน้ำเงินนำแล้ว2เสียงโอ้โหไม่แน่นะเสียงสุดท้ายครับเสียงตัดสินอโนดให้ใครครับถ้าน้ำเงินได้จะได้คะแนนโจทย์นี้ครับสีเหลืองครับจัดธนพลครับสีเหลืองครับเอาละครับเพราะฉะนั้นสีน้ำเงินและสีเหลืองมีคนละ2เสียงนะครับก็จะได้สีละ1คะแนนครับโอ้โหเอาละครับคะแนนไล่กันขึ้นมาแล้วนะครับผมขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับเรื่องความเก่งต้องขอชื่นชมเลยครับว่าทั้ง3ท่านเนี่ยมีดีไม่แพ้กันเลยจริงๆต่างงัดทุกความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ทำให้แต้มในโจทย์นี้ครับเพชรสีเหลืองและเพชรสีน้ำเงินแบ่งกันไปทีมละ1แต้มแล้วครับ